สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งหลังจากที่อัปเดตไปใหม่นี่หลายคนคงจะถูกใจกันอย่างมากเลยละสิท่านะโดยเฉพาะไอ้ระบบขายผักเนี่ยต้องมารีแบบทุกเที่ยงคืนเนี่ยนะ อ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันนี้กันบ้างครับอันดับแรกนะทุกคนดูตรงนี้ครับทองแดงนะครับ2อันนะในการคราฟไอ้เจ้า Fishing Trap เนี่ยใครที่เริ่มตกปลาได้แล้วก็มันมีรู้สึกว่าตกปลาเลเวล1นะมันก็จะมีเควสมาให้สร้างไอ้ตัวนี้นะครับแล้วมันสร้างได้นะสูงสุดตอนนี้ที่ผมทำได้คือ13อันนะครับเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับบางคนลิมิตมันบอกว่าสร้างได้แค่4อัน8อันนะแต่ปรากฏว่าคุณกดคราฟได้เรื่อยๆนะจนมาถึง13อันนี่แหละนะมันจะกลายเป็น13ทับ8เลยนะครับใครสร้างได้รีบสร้างไปก่อนนะผมบอกเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันปรับลดจำนวนลงครับมันจะได้แบบเราจะได้มีใช้นะนี่มีน้องหลายคนอินบ็อกซ์มานะครับเขาบอกว่าเขาทำได้นะสุดท้ายแล้วเขาสร้างได้13อันเลยนะครับสุดยอดไหมอย่างที่2นะครับเดี๋ยวผมเอารูปแปะให้นะนี่ของน้องหมีน้อยนะครับเขาได้ทำการนะครับเอาไอ้กรงเนี้ยไปวางตามแหล่งน้ำนี่แหละเสร็จแล้วเขาลืมครับลืมเก็บนะปรากฏว่าพอมันข้ามไปหลายๆวันครับเห็นไหมปกติมันจะหายไปแล้วมันก็จะรีเป็นอันใหม่ขึ้นมาเป็นวันต่อวันนะครับทุกครั้งที่เรานอนนะแต่ปรากฏว่าในเวอร์ชันนี้ครับไม่รู้มันบั๊กหรือมันอะไรนะมันจะเรียงต่อมาเรื่อยๆครับเราลืมเราวางไว้3วันมันก็จะมี3ช่องต่ออันน่ะเห็นไหมเฮ้ยมันมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเวอร์ชันนี้เมื่อก่อนผมทำอย่างนี้ไม่ได้นะพอข้ามเที่ยงคืนไปปุ๊บมันจะหายครับมันก็จะเริ่มใหม่นะแล้วมันก็จะกลายเป็นพวกเศษไม้พวกอะไรงี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่เบิ้ลมาเลยครับเห็นไหมเต็มหน้าจอเลยนะแล้วเรามาดูตรงนี้ครับตัวนี้นะครับมันก็บอกว่าอยู่ในซอวาเตอร์นะครับน้ำเค็มนะครับในช่วงสปริงและซัมเมอร์เนาะหรือบางครั้งก็อาจจะตกได้มานะครับจากการตกปลานะตัวนี้นะครับอยู่ในซิลเวอร์เรนจ์ก็คือซิลเวอร์เรนจ์ก็คือน้ำเสียครับแสดงว่าถ้าเป็นน้ำเสียก็ต้องอยู่ที่โรงงานนะปกติตัวนี้รู้สึกมันได้ตามแม่น้ำนะครับเหมือนมันปรับนะเหมือนมันปรับที่ได้ปูครับเพราะฉะนั้นปูตัวนี้นี่ต้องไปตั้งที่โรงงานแทนนะครับได้ในฤดูซัมเมอร์กับออทัมนะก็คือช่วงฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงนะครับส่วนตัวนี้นะครับสปอตครับนะอยู่ในเลคครับอยู่ในทะเลสาบนะส่วนตัวนี้ก็อยู่ในน้ำเกลือเหมือนกันครับอยู่ในทะเลนะในช่วงออทัมกับวินเทอร์นะครับแล้วก็ปูยักษ์ตัวนี้ครับมันหน้าตาเหมือนคล้ายๆกับปูมะพร้าวนะตัวนี้จะได้ในวินเทอร์กับสปริงครับก็อยู่ในซอวาเทอร์เหมือนกันนะครับก็คือทะเลนะครับน้ำเค็มนะนี่เป็นสัตว์น้ำเค็มนะครับตัวนี้หน้าบ้านครับอันนี้ได้ง่ายครับเอาวางไว้หน้าบ้านนั่นแหละนะมาเพียบครับตัวนี้นะครับมันบอกว่าได้จากน้ำทะเลนะในช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะครับอันนี้ต้องไปวางที่ชายหาดนะตัวนี้อยู่ที่ทะเลสาบครับในเลคนะครับตัวนี้ก็เจอได้ง่ายนะครับหน้าบ้านเราเองนะส่วนตัวนี้ทะเลแน่นอนครับตัวนี้อยู่ที่ทะเลนะในช่วงออทัมกับวินเทอร์นะครับตัวเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยเมื่อก่อนมันต้องอยู่ที่ทะเลนะครับมันเป็นอันเดียวกับไอหอยเขียวๆนั่นน่ะแล้วมันเปลี่ยนกราฟิกใหม่เป็นหอยแบบกินได้นะครับมันคือหอยนางรมนะมันก็เขียนติดตรงเนี้ยว่าน้ำทะเลนะครับเพราะผมก็ได้จากในทะเลไงในช่วงสปริงกับวินเทอร์นะครับมันบอกว่างี้นะแต่ปรากฏว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าผมเล่นมา8วันแล้วเนี่ยผมไม่ได้มันเลยใช่ไหมว่าเนี่ยมันไปงอกอยู่ในโรงงานล้างได้ไงวะผมว่าอันเนี้ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนครับน่าจะเป็นบั๊กนะใส่สลับกันแน่เลยนะครับหอยนางรมไปโผล่อยู่ในโรงงานล้างเฉยนะไอ้นี่ครับไอ้นี่อยู่ในทะเลนั่นแหละนะครับช่วงซัมเมอร์กับออทัมนะเขาเรียกว่าหอยเป่าฮื้อใช่ไหมนี่แปลกมากครับไอ้เนี่ยไปอยู่ในโรงงานได้ไงก็ไม่รู้นะปกติผมก็ได้จากทะเลนะแพทช์นี้อาจจะมีปัญหาครับน่าจะเป็นบั๊กนะครับผมว่านะมันอาจจะบั๊กเราไปงอกอยู่นู่นนะครับช่วงสปริงกับวินเทอร์นะของน้องที่เขาส่งมาก็คือเป็นวินเทอร์ครับเป็นวินเทอร์ครับแต่ว่าไปอยู่ในโรงงานเฉยเลยนะส่วนมันมีอีกตัวนึงนะครับที่จำเป็นต้องเอามาใช้ส่งเควสบ่อยๆนะต้องมาทำอาหารนะครับก็คือกุ้งมังกรนะครับกุ้งเครฟิชนะมันก็จะอยู่ในถ้ำนะครับในดันเจียนอะในถ้ำปีศาจนะครับพอลงไปประมาณสัก10ชั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีแบบเป็นบึงบ้าง
เป็นโคลนบ้างนะครับอย่างตัวเนี้ยจะอยู่ในสวัมนะครับส่วนตัวนี้มันจะบอกว่าอยู่ในเป็น Lake of Cave นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นน่ะมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะมีชั้นที่เป็นเหมือนทะเลสาบในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นปลาครับส่วนไอ้พวกที่ชอบอยู่โคลนนี่ก็คือเราดูลักษณะของพื้นมันจะเหมือนคล้ายๆโคลนครับแล้วก็ไปตกในนั้นนะตกเอานะครับไม่ใช่เอาอุปกรณ์ไปวางจับนะหรือจริงๆถ้าใครจะเอาอุปกรณ์ไปวางจับก็น่าจะได้อยู่ถ้ามันไม่หายไปนะกรงมันจะหายไปไหมผมว่าอาจจะไม่หายนะเออแต่ผมยังไม่ได้ลองนะไม่กล้าไงกลัวมันหายแล้วเดี๋ยวบั๊กแล้วดึงกลับคืนมาไม่ได้อะไรอีกนะไม่อยากเสี่ยงครับเกมนี้มันบั๊กเยอะนะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องของการจับปลานะด้วยกรงนะครับ13อันนะใครคราฟได้คราฟไว้ก่อนเลยครับเนี่ยเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือถ้ำนะครับมันกลับมาเป็นแบบค้างๆเหมือนตอนที่มีปัญหาอยู่คราวนึงนะครับวิธีการนะทุกครั้งเลยนะครับทุกคนจะต้องทำแบบนี้ครับจะเข้าถ้ำให้เซฟก่อนครับก่อนจะเข้าเลยนะเพราะว่าบางครั้งกดเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วจอดำนะครับพอเข้ามาแล้วให้เซฟอีกทีนึงครับคุณอาจจะเซฟโลคอลก็ได้เพื่อให้มันเร็วขึ้นเนาะเสร็จแล้วปิดเกมเลยครับปิดเกมแล้วก็เปิดมาใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ค้างเราก็ได้ปิดเกมอยู่ดีครับแล้วก็ตีไปก็ให้เซฟบ่อยๆครับเทคนิคเลยนะต้องทำประมาณแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยในมือถือผมเนี่ยเล่นแทบไม่ได้เลยนะในถ้ำเนี่ยตีไปแบบ 2-3 เป๊กนี่คือค้างตลอดเลยครับบางทีจะเข้าถ้ำนี่คือต้องเปิดคอมอย่างเดียวอะแล้วหินก็ไม่พอนะหินไม่พอใช้แล้วก็เข้าถ้ำก็ดันเข้าไม่ค่อยได้อีกนะเฮ้ยจะทรมานเราเหลือเกินแพทนี้เสร็จแล้วที่ผมบอกไปคราวที่แล้วนะมีหลายคนมาคอมเมนต์ละไอ้ที่ผมบอกว่าลงมาในถ้ำอ่ะแล้วมันบอกว่ามันจะมีลิชออยล์นะครับไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็ว่าเอ๊ะมันหินมันจะเพิ่มขึ้นเหรอแร่มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมตีไปมันก็ดูมีเท่าเดิมนะแต่จริงแล้วมันมีเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกแบบนึงครับเนี่ยครับตีมาสักพักแล้วเซฟด้วยครับเดี๋ยวเซฟไม่ได้นะบางคนมันตีมันตีได้ครับมันตีหินไปได้เรื่อยๆแต่พอเรากดปุ่มเซฟอ่ะกดอย่างเงี้ยปึ๊กแล้วเมนูไม่ขึ้นมาครับเพราะเกมมันวนไปแล้วนะพยายามสังเกตด้วยครับว่าตัวละครมันเคลื่อนไหวช้าลงหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะถ้ามันใกล้ๆจะค้างมันจะเริ่มรวนครับมันจะเห็นอาการอ่ะถ้าใครที่แบบลงเหมืองบ่อยเล่นทุกวันจะจับอาการมันได้ครับว่าเฮ้ยมันใกล้จะค้างแล้วต้องรีบเซฟก่อนแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่ครับต้องทำใจนิดนึงนะครับมันเคยเป็นแบบนี้มาทีนึงแล้วนะแล้วก็เขาก็พยายามแก้นะครับจนกระทั่งมันหายไปนะแล้วพอมาอัปเดตใหญ่ขึ้นมามันอาการเหมือนเดิมมันกลับมาครับเมื่อก่อนระบบเซฟเนี่ยเขาแก้ไปจนถึงว่าเซฟแล้วมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาบอกเราด้วยนะว่ามันกำลังเซฟอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ระบบทุกอย่างนั้นคือโรลแบ็กหมดเลยครับหายไปหมดเลยนะแต่เราก็น่าจะอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็คงพยายามแก้กันอยู่นะผมคิดว่านะส่วนไอ้เรื่องเมล็ดผักกับไอ้เรื่องไอคอนอ่ะมีคนไปติงถล่มที่เพจ Official เยอะมากนะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างนึงนะเออเพราะว่าโดนกระหน่ำครับผมบอกแล้วว่ามันต้องโดนด่านะแล้วแบบ Official Page นี่แทบแตกเลยนะเอาละครับในที่สุดก็เจอนะกว่าจะเจอนะโอ้โหตอนไม่ได้อ่านแล้วขุดเจอง่ายๆแต่พอจะอัดคลิปแล้วขุดมาเนี่ยโอ้โหจน1ทุ่มแล้วเพิ่งจะเจอนะครับนี่ก็คือแร่แบบใหม่นะคือแร่แบบ Big Bum นะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษก็คือมันจะตีแตกยากขึ้นนะเนี่ยดูครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะกว่ามันจะแตกครับบางอันก็ถ้าเป็นทองแดงก็ผมใช้อีเต๋อม่วงก็2ทีครับกว่าจะแตกนะแต่นี่ทองก็ตียากหน่อยครับแล้วก็มันจะได้แร่มา11อันนะจากการตีไอหินก้อนใหญ่นี่ก้อนเดียวนะนี่คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับนี่คือ Rich Ore ที่มันบอกว่าเพิ่มเข้ามาใหม่นะเออหมายถึงไอเจ้านี่ครับเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างครับก่อนจะออกนะครับเหมือนเดิมครับในการหลักการในการทำเหมืองนะเซฟก่อนครับถึงเราจะกดใช้สกอร์นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเจอจอดำแล้วคุณจะรู้สึกนะครับจะหัวเสียขึ้นมาเลยทีเดียวนะและมาดูสิ่งที่ทุกคนร่ำลือกันนะสิ่งที่ทุกคนร่ำลือก็คือเจ้าปีศาจครับในเวอร์ชันนี้นะเขาบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์ตอนตายนะผมลองดูหน่อยดิอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเฮ้ยเห็นแล้วทุกคนสังเกตยุงนะสังเกตยุงนะ
ยุงมีอ่ะแต่ตัวอื่นไม่มีครับแมลงไม่มีนะมีเป็นแค่บางตัวเหรอนี่แน่เออขอดูยุงหน่อยดิยุงมานี่หน่อยดินี่ครับเราฆ่ายุงนะมันมีวิญญาณลอยขึ้นมาเออแต่ทำไมตัวอื่นไม่มีวะมีแต่ยุงนะครับที่มีวิญญาณออกจากร่างอ่ะของคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมเนี่ยมีแต่ยุงอย่างเดียวครับแล้วตีแล้วดอบนะเอ้ยมันดอบดาบอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่ดอบนะครับเดี๋ยวขอเช็คหน่อยครับขอเช็คหน่อยในเมนวลนะอีคลิปเมนครับซอสนะดาบไม้นะครับซอสมันบอกว่าเม็ดอย่างเดียวนะครับแต่มันดอบเนี่ยนี่ก็คือดาบไม้อันเดียวกันถูกไหมเฮ้ยแสดงว่ามอนสเตอร์ยังดอบดาบอยู่นะยังดอบดาบอยู่ครับเออแต่ว่าผมไม่ได้ลงดันมาได้สักพักนึงแล้วไงเลยไม่รู้ครับว่ามันดอบหรือเปล่านะแสดงว่าใครอยากจะฟาร์มแบบของในดันก็ยังพอทำได้อยู่นะผมว่านะอ่ะแล้วมาถึงสิ่งที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าจะปั๊มเวลยังไงดีจะเก็บเวลเก็บตังยังไงดีนะครับเนี่ยรถตู้นี่แหละคือคำตอบครับผมบอกเลยนะหลักการของผมเนี่ยก็คืออันดับแรกนะครับให้เราสร้างโรงงานนะเน้นไปที่โรงงานอะไรก็ได้ครับเราจะสร้างแนวไหนเราจะเน้นไปสายไหนนะให้สร้างแบบสายนั้นให้แบบเลเวล3ให้หมดก่อนครับสมมติผมจะเน้นสายแปรรูปอาหารอย่างนี้ใช่ไหมผมก็มาเลยครับโรงซอสเนี่ยผมต้องมาให้ถึงเลเวล3โรงซอสครับคุณก็ต้องทำมิลด้วยครับมิลกับซอสนะต้องมาคู่กันเลยนะแบบเลเวล3ไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันต้องการของใช่ไหมมันก็จะมีของนั่นของนี่เสร็จแล้วมันจะมีของที่แบบต้องการของเลเวล3อ่ะถ้าเราสร้างโรงงานหลายๆโรงครับแต่บังเอิญว่าแต่ละโรงแม่งแค่เลเวล1เลเวล2อ่ะมันไปไม่สุดอ่ะมันก็จะส่งเควสไม่ได้นะแต่ถ้าเราบังเอิญว่าเรามีโรงงานอย่างของตอนผมเล่นเนี่ยผมสร้างแร่ก่อนครับไอ้หลอมแร่เนี่ยผมมาก่อนเลยอย่างอื่นผมไม่สร้างเลยครับผมสร้างแต่โรงหลอมแร่ให้ถึงเลเวล3ครับเพราะผมอยากได้อีเต๋อม่วงไงผมก็พยายามแบบลงเหมืองอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อพยายามจะสร้างอีเต๋อม่วงอ่ะทีนี้เวลาผมจะส่งเควสใช่ไหมผมก็รีครับรีเอาอย่างเดียวเลยนะรีจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นแร่ครับอย่างเงี้ยอันไหนที่เราสร้างไม่ได้เราก็ลบทิ้งครับดูดิอย่างเงี้ยต้องสร้างโต๊ะสร้างสปริงเกอร์อย่างเนี้ยผมไม่มีครับไวก็พาวเดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็รีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นแร่ทั้งหมดครับสังเกตเห็นไหมเวลามันต้องการของครับอย่างเงี้ยอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยต้องการอาหารมันก็จะมาเป็นอาหารหมดเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยผมก็ลบทิ้งครับเพราะว่าไอเนี่ยเปลืองครับไม่คุ้มนะของหายากครับเดี๋ยวไปส่งเรือดีกว่านะอย่างนี้จะเป็นร้านขายขนมครับเขาก็จะมาเป็นแบบประมาณว่าต้องการพวกขนมพวกน้ำหวานเห็นไหมแนวฟู้ดครับคือของที่มันรีเควสอ่ะมันจะจับกลุ่มกันครับอย่างเนี้ยเห็นไหมโรงพยาบาลก็ต้องการอาหารเหมือนกันเลยนะอย่างนี้สถานีครับสเตชันก็จะเป็นพวกแปรรูปครับเห็นไหมแล้วอันนี้เอาง่ายมากแล้วก็มีครีมจูซอีกอันนึงแค่นั้นเองนะแต่ถ้าสมมุติเราไปไม่ถึงเลเวล3นะเราจะส่งอันนี้ไม่ได้ครับมันจะขาดอันเนี้ยพอมันขาดอันนี้เราก็จะส่งเควสไม่ได้ครับมันก็จะติดแล้วเราก็ต้องรีออกไปครับแล้วถ้าสมมุติเรามีกระจายโรงงานใช่ไหมเรามีโรงงานหลายอย่างเหลือเกินครับแต่ว่ามันไปไม่สุดขั้น3สักอันนะสุดท้ายมันจะส่งเควสยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอันไหนที่ถึงขั้น3ก่อนแล้วค่อยไล่มาก็ได้นะเราก็พยายามเอาแนวเราครับว่าเราจะเน้นไปแนวไหนนะอย่างนี้ผมเลเวลผม60กว่าแล้วไงมันก็จะมีของแบบขั้นแบบปลายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปสร้างน้ำแพรครับส่วนไอ้นี่ผมคราฟได้เหรอ Stone Table เนี่ยโอ้ใช้ปูน3อันแล้วก็ใช้หินตั้ง80ครับอย่างเงี้ยผมก็ไม่สร้างครับผมว่ามันไม่คุ้มครับเพราะตอนนี้หินผมหายากมากนะจะไปสร้างโรงงานครับเน้นปั๊มโรงงานก่อนนะหลายคนจะเอาตังไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับซึ่งเวลาเราวางเฟอร์นิเจอร์ปุ๊บเนี่ยเลเวลมันขึ้นเลยนะมันขึ้นปุ๊บๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอยิ่งเราเลเวลสูงขึ้นครับแล้วโรงงานเรากระจอกอ่ะมันก็ยิ่งต้องการของแบบแปลกๆที่เราไม่สามารถสร้างได้ไปอีกครับมันก็จะทำให้เราเล่นยากมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเน้นทำโรงงานเน้นทำแบ
ให้มันผลิตอะไรได้เยอะๆก่อนครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะหลายคนอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้วิธีลงเหมืองได้บางคนเขาบอกเอ้ยฉันไม่สายปลูกผักฉันไปลงเหมืองอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็เก็บตังค์จากการทำเหมืองอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันโดนเนิร์ฟไปแล้วไงสายลงเหมืองนี่บอกเลยว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วครับหมดติดนะแล้วสายลงถ้ำอ่ะสายลงดันอ่ะหลายคนบอกอยากจะลงดันนะครับผมบอกเลยนะการจะคิดว่าจะรวยจากการลงดันไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะว่าช่วงแรกอ่ะมันจะเปลืองยามากเลยนะจนกว่าคุณแบบจะได้รองเท้าเลเวล120อ่ะใครไปดูอันนี้ได้นะในคลิปอ่ะคลิปรองเท้าเลเวล120ครับซึ่งกว่าจะลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยหมดไปเยอะครับโดยเฉพาะไอ้ยาเดฟอ่ะยาเดฟเดี๋ยวให้ดูเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันหลายพันมากเลยนะการจะซื้อยาเดฟเนี่ยร้านหมอใช่ไหมร้านหมอครับhospital ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเฮ้ยยะเข้ทำไมคนเล่นใหม่มันโชคดีอย่างนี้วะเฮ้ยมันขาย200จริงๆเหรอเนี่ยอะไรคุณเนี่ยโอเคงั้นรีเซ็ตทุกอย่างรีเซ็ตที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทุกคนดูตรงนี้นะหลายคนลงดันนะครับทุกคนจะไปซื้อยาแดงเพราะมันเติมเลือดได้ทีละ50นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดครับทุกคนต้องซื้อไอ้นี่ยาเดฟครับมันจะกินปุ๊บแล้วมันจะแข็งแกร่งนะอยู่ใน5ชั่วโมงซึ่งเป็น5ชั่วโมงจริงนะครับคุณกินตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บห้ามออกเกมห้ามกินยาบัฟตัวอื่นครับกินยาเติมเลือดตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันจะทับกันครับถ้าสมมุติคุณกินยาเดฟแล้วคุณไปกินยาแอทแทคเดฟจะหายครับมันจะเหลือกลายเป็นแอทแทคแทนนะซึ่งเน้นตัวนี้ดีกว่าครับแล้ว200อ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อพวกนี้มากินด้วยเนี่ยยาตกปลาเนี่ยจำเป็นมากเลยไอตกปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องกินหน่อยละเมื่อก่อนมันหลักพันนะเมื่อก่อนมันหลักพันถ้ามัน200นี่กินไปเถอะครับอย่างเงี้ยโอเคนะทุกคนลงดันเป็นเรื่องง่ายแล้วครับใครบอกว่ามอนโหดนะพยายามหาอาวุธหาอะไรไปสู้กับมันนะดาบไม้โง่ๆก็ชนะได้ครับเพียงแค่คุณกินยาเดฟนี่แหละแล้วยาเดฟราคา200นะฉลุยครับผมบอกเลยอย่างเงี้ยฉลุยพกเต็มตัวไปเลยมัน200จริงเหรอเนี่ยมันไม่ใช่บั๊กนะหรือมันเปลี่ยนราคาอย่างงี้จริงเหรอเอ๊ะทำไมคนเล่นใหม่มันได้เปรียบเราอย่างงี้วะเนี่ยทำไมเราทุกทนทรมานกับการลงดันมานานส่วนแฟนคลับน้องลูลูนะครับนี่น้องลูลูนะต้องการระเบิดนะครับเรนโบว์เจมกับระเบิดหลายคนทำระเบิดไปให้ปรากฏว่าน้องเขาไม่ค่อยชอบแล้วได้ค่าความสนิทสนมมาแค่10เดียวเองนะมันคือบั๊กนะผมบอกเลยว่ามันคือบั๊กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยให้อยู่ครับแล้วก็ในเพจก็มีคนบอกครับเมื่อก่อนเคยให้ได้30กว่าประมาณ32หรือ38เนี่ยนะตอนนี้เวอร์ชั่นนี้มันน่าจะบั๊กครับพอไปให้แล้วปุ๊บได้10ครับผมไปลองมาแล้วนะมันได้10จริงครับอาจจะต้องรอแก้ไขหน่อยนะตรงนี้นะสำหรับในกรณีของเมล็ดผักนะครับเมล็ดผักนะหลายคนถามว่ามันจะรีตอนไหนนะครับมันรีตอนเที่ยงคืนนะเกมนี้นะครับทุกอย่างรีตอนเที่ยงคืนนะก็คือเที่ยงคืนเราอะนะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเที่ยงคืนจีนครับเที่ยงคืนจีนมันก็จะก่อนเที่ยงคืนเรานิดนึงครับผมสังเกตดูนะมันก็จะรีโฆษณารีอะไรแล้วก็รีพวกส่งจดหมายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังบังคับเลเวลอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าแพทช์ก่อนหน้านี้มันบังคับใช่ไหมว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะซื้อมันได้อะไรเงี้ยพวกเมล็ดผักนะครับตอนนี้มันบังคับจำนวนแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบังคับเลเวลอยู่หรือเปล่าใครเลเวลน้อยแล้วก็มาบอกหน่อยก็ได้นะว่าตอนนี้สามารถซื้อไปจนถึงบิชุนอะไรพวกนี้ได้หรือยังนะครับปูเออร์อะไรพวกเนี้ยนะคือถ้ามันยังบังคับเลเวลอยู่แล้วดันมาบังคับจำนวนด้วยนี่โอ้โหผมบอกเลยนะว่าสงสารคนเล่นใหม่จริงๆครับจับใจเลยนะจับใจแล้วนี่อะไรเนี่ยทุกคนดูนี่เฮ้ยผมสั่งซื้อของจากในนี้ได้เลยเหรอโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปบ้านฟ็อกซี่เนี่ยนะเฮ้ยแล้วอย่างงี้มันไม่ก็ไม่มีเวลาปิดเวลาเปิดแล้วล่ะอย่างเงี้ยนี่คือบั๊กเหรออ่ะเอาสิผมซื้อหญ้ามา4กองอ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอ่ะผมตุนเมล็ดผักไว้ด้วยอ่ะเราควรจะซื้ออะไรดี
คือปกติเราอยากได้เราอยากใช้อันไหนเราก็ต้องไปซื้ออันนั้นไงอันนี้ถ้าเราจะมาซื้อเตรียมไว้เดี๋ยวกล่องเราก็เต็มตังเราก็หมดอีกอ่ะมันก็เดายากอีกอ่ะว่าเราควรจะซื้ออันไหนดีนะครับมันเล่นยากอ่ะถ้ามันต้องมาบังคับอย่างเงี้ยอ่ะนี่สุดยอดผมกดไปซื้อในนี้ได้เลยอ่ะเมื่อกี้ซื้อร้านหมอยังซื้อไม่ได้เลยกดไปที่ร้านหมอใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันซื้อไม่ได้นะไปที่ช่างไม้ครับช่างไม้เนี่ยมันกดไม่ได้นะเนี่ยรีแพร์กดไม่ได้ครับร้านเจ๊กดได้เว้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะบั๊กครับผมว่ามันบั๊กแล้วล่ะมันหลุดครับเนี่ยชัดเจนเลยนะเพราะมันมัวแต่ไปเช็คว่าลิมิตถึงไม่ถึงไงแล้วมันเลยลืมเช็คว่าเรากดมาจากไหนครับเราไม่ได้วิ่งไปที่ร้านนะกดผ่านตรงนี้ได้อ่ะอึ้งอันนี้อึ้งครับอันนี้ขาดอันนี้ซื้อครับกับอีกอันนึงครับข้าวโพดเนี่ยดูดิข้าวโพดซื้อได้แค่10ครับแต่มันอาจจะเก็บได้หลายรอบนะข้าวโพดที่ไหนมันเก็บได้หลายรอบวะไอ้เจ๊เนี่ยใครที่แบบอันนี้เป็นโรงที่ไม่จำเป็นต้องสร้างนะผมบอกเลยนะคือโรงเบียร์ครับเพราะว่าถ้าเราจำเป็นต้องส่งเควสจริงๆดันทะลึ่งมาซื้อจากไอ้ตัวนี้ได้ครับมีขายทุกรุ่นเลยนะมีขายทุกรุ่นเลยครับแต่อาจจะแพงหน่อยนะแต่มันก็พอไปส่งเควสได้ครับปั๊มเวลได้นะหรือว่าเอาไปส่งเรืออะไรเงี้ยนะครับถ้างั้นผมคลักผ่านตรงนี้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวดูนะผมจะคลักผ่านตรงนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอหินเขียวๆเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยตัวนี้นะครับมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะมันจะมี NPC ส่งมาให้เราหรือบางคนไปตีเหมืองไปขุดดินไปทำอะไรเงี้ยเราได้มานะก็คือมาที่นี่ครับจ่าย50บาทนะกับลุงหัวร้านนะครับลากมาใส่แบบนี้ครับดูดิผมไม่ต้องเดินไปที่ร้านเขาแล้วที่ตอนนี้มันกลางดึกด้วยนะผมก็มาตีได้เลยอะอะไรวะนี่ลุงเฮ้ยมันอันนี้คือมันบั๊กผมเชื่อว่ามันคือบั๊กครับมันน่าจะเป็นการเช็คที่ผิดพลาดนะแต่ว่าเราทำได้ครับเนี่ยเอามาแคร็กได้หมดเลยครับมันอาจจะปิดปุ่มไว้ครับปุ่มต่อสู้นะไอ้ปุ่มซื้อของอะนะแต่ระบบแคร็กใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็แคร็กได้ครับกี่โมงกี่ยามเนี่ยจะ2เอ้ยจะ4ทุ่มอยู่แล้วครับซะงั้นเลยนะแล้วได้อะไรมาครับแอนตี้คิวตี้ครับอันนี้ไปไว้ที่โรงเรียนครับของบริจาคนะผมเอามายัดรวมกันในนี้ครับของผมแม่งเริ่มเต็มมั่วซั่วไปหมดแล้วครับนี่ก็แอนตี้คิวตี้ครับวางไว้นี่ก่อนครับเป็นไงบ้างครับเวอร์ชั่นใหม่นะหวังว่าคงจะถูกใจใครๆหลายๆคนนะอันไหนเราจัดการได้เราจัดการก่อนเลยครับมันบั๊กดีนักใช่มั้ยมันแกล้งเราดีนักใช่มั้ยไม่งั้นเราต้องมองหาข้อดีของมันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ